ครับมื้อนี้มีของดีมาฝากเนาะเป็นยังน่ะคุณแม่น่ะสิโคงัวจ้ะสิโคงัวมาแถบนึงเลยไอ้ยังก็เขาเอิ้นเขียงเขียงเนื้อเขียงเนื้อเขียงเนื้อจ้ะมื้อนี้มีพรีเซนเตอร์มากินโดยเฉพาะเลยครับจากชัยภูมิครับผมอันนี้จะขั้นตอนการหมักซะกันจ้ะสำหรับเครื่องปรุงที่จะย่างเนื้อนี่เนาะย่างสิโคงมื้อนี้เฮาสิมีหยังแน่ตําตะไคร้จ้ะรากผักชีจ้ะเกลือจ้ะพริกไทยดำจ้ะชูรสจ้ะซอสทาคุมิจ้ะโคกจ้ะรากผักชีใส่ไปก่อนจ้ะรากผักชีใส่พริกไทยตะไคร้ตำไปเลยจ้ะตำให้จนละเอียดเลยเนาะจนละเอียดละเอียดเลยล่ะครับผมจ้ะอีกหนึ่งอย่างคือกระเทียมเจียวจ้ะเอาละครับตำเรียบร้อยแล้วครับละเอียดแล้วครับผมจ้ะครับกะทิเตรียมมักแล้วครับผมทาคุมิเนาะกวดนึงก็ใส่เครื่องกวดเลยครับผมดีครับว่ามันเสร็จเห็นรสชาติดีนะแต่เนาะกันไผทั้งบ้านบ่มีถ้ากูมีก็ใส่ซอสธรรมดาก็ได้ครับผมอันนี้ทั้งนี้เคยใส่ประจำนะซอสถ้ากูมีก็หาซื้อตามชูรสร้านค้าพวกแมคโครพวกหยังกันที่มีอยู่ครับเกลือจ้ะเกลือใส่ห่อนึงเลยครับผมเอาห่อนึงเลยครับผมใส่บ่เลยห่อนึงห่อนหน่อยๆเนาะบัดนี้มาน้ำมันล่มนะครับผมน้ำมันล่มนี่ขอเป็นยี่ห้อโคกเนาะขอบอกยี่ห้อจังหน่อยเพราะว่ากันยี่ห้ออื่นเพิ่นบ่หวานพอขันไส้โคกนี่เป็นสูตรของเขาเองนะครับไส้เครื่องนึงจ้ะเพิ่นที่ออกหวานเนื้อก็สินุ่มตัวครับผมลองเห็นลองเบิ่งว่าเอาไส้โคกนะครับมักเนื้อมักอย่างแล้วก็กระเทียมเจียวครับผมลืมแนะนำช่วงแรกๆเนี่ยเตรียมมาเบิ่งเลยล่ะไส้ที่หลายๆจะมาพร้อมจะได้หอมนะครับผมแล้วก็ผงนัวคุณแม่ผงนัวผงนัวใส่แล้วบ่ใส่บ่หลายอ๋อถ้าเกิดคนบ่มากกันบ่รสดีเด้รสดีเนื้อเอาละครับรสดีเนื้อครับผมเน้นรสดีเนื้อนะครับบ่แม่นรสดีหมูนะครับใส่ไปครึ่งประมาณครึ่งช้อนกับพ่อจ้ะคลุกเข้ากันกันตรงทิมไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือยังดีแล้วก็เอาชั่วโมงนึงครับผมให้เครื่องต่างๆคุณซึมซาบเข้าไปซะก่อนเนาะมันสิได้ซึมเข้าไปตามทุกซี่โครงเนาะเอาคุณแม่หันขึ้นมาเอาเครื่องคลุกเข้าไปนุ่มๆแซ่บๆครับผมมื้อนี้พี่เซนเตอร์มาจากชัยภูมิน้องนิดาครับคุณแม่มาเยี่ยมมาเยือนจัดไปกับ4โครงเลยนี่จ้ะคลุกให้เข้ากันกันจ้ะแล้วก็มักไว้นี่มันจังนัวจ้ะจักสามสิบนาทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาย่างครับผมจ้ะเอาละครับหลังจากสามสิบนาทีผ่านไปเขาก็สิย่างแล้วนะเขาหมักเรียบร้อยแล้วครับผมไว้พอเรียบร้อยเตาก็พร้อมแล้วจ้ะตีกันครับผมย่างที่ละชิ้นก่อนเนาะเต็มเตาละชิ้นเดียวครับผมเดี๋ยวกลับอีกทีนึงค่อยมาเบิ่งอีกทีครับผมอะไรครับผมกลับไก่สุกแล้วครับเนาะจ้ะไก่สุกแล้วจ้ะกลับก่อนโอ้โหหอมสุดยอดเลยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงครับผมกลับในกะญาติพี่น้องกันเคยอยู่ร่วมกันแต่ก็ตะแกครับผมตั้งแต่อยู่หลังวัดบึงนั่นกันครับผมทิพย์กว่าปีมาเจอกันบังเอิญมื้อนี้บังเอิญมื้อก็เป็นหนามาให้เด้อก็โทรศัพท์มาเสิร์ฟว่าเป็นหนามากดไลน์ให้เด้อนี่ก็ยังหอมป้าเซียนมาหาเล่นน่ะ
านแบบหม่องขายก็เพชรท่านแล้วขายยังไงทีขายที่เก่าล่ะรถเอ๋ขายหลังเอ๋ผู้สาวแม่อย่างแล้วเขาสำคัญเห็ดแก้วจิ้มตำมะฮุ่งขึ้นสู้พี่สู้น้องกินนะวันนี้นะสิบกว่าปีแล้วก็ได้เห็นกันเว้ยเอาของแข็งเนี่ยเลี้ยงกันมันจะมาทางนี้นี่แน่นแป๊บเดียวก็หอดทานก่อนมันจะไปกินง่ายจะดูไหมลมหัวเป็นโตได้หนิพี่น้องมาหาเป็นโตพี่น้องมาหาสุดนะครับผมวิธีแบบบ้านๆเฮาพี่น้องเจอกันนะครับเนาะเป็นข้อมูลข้อมูลอีกแบบนึงของวิธีบ้านเฮาครับผมซึ่งเป็นความสุขอีกแบบนึงของคนอีสานพัดถิ่นครับที่มาอยู่ในกรุงเทพเนาะเจอกันร่วมกันครับผมถ้าใครเปิดวิธีสามเฮาครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมครับสําหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะครับเนาะ